สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาฉลองพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเปองค์อุปถัมภ์ของทวีปอเมริกาเย็นวันพุธที่12ธันวาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีมิสซาฉลองพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเปองค์อุปถัมภ์ของทวีปอเมริกาณพระมหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยในบทเทศวันนี้พระองค์ตรัสแบ่งปันข้อคิดจากเพลงมักยิฟิกัดบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีตามพระวรสารของนักบุญลูกาบทที่1ข้อ46ถึง48และทรงเรียกร้องชายหญิงชาวลาตินอเมริกันให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมก้าวเดินต่อไปโดยมิหวาดหวั่นดังแม่พระเรื่องราวเบื้องหลังของชนพื้นเมืองเผ่าอินเดียนแดงผู้ได้รับการประจักษ์ของพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเป้รวมถึงวิธีการต่อสู้เพื่อให้ศาลของแม่พระเป็นที่ยอมรับนั้นเกิดขึ้นในเม็กซิโกเมื่อปี1531โดยในการประจักษ์ครั้งแรกต่อฮวนดิเอโกบนเนินเขาเตปิยักใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้ในปี1531นั้นฮวนดิเอโกมองเห็นแม่พระประจักษ์มาบนยอดเขาด้วยรัศมีที่เปล่งเจิดจ้ารอบพระวรกายแม่พระตรัสกับเขาว่าพระแม่คือพระมารดาของพระเจ้าและเป็นมารดาของมวลมนุษย์ทั้งปวงจากนั้นแม่พระก็ขอให้ฮวนดิเอโกสร้างวัดขึ้นหลังหนึ่งที่นี่เพื่อเป็นการแสดงออกและแบ่งปันซึ่งความรักและความเมตตาของพระแม่ต่อทุกผู้คนที่มีความเชื่อจากนั้นฮวนดิเอโกจึงรีบไปพบกับพระอัครสังฆราชฮัวเดอซูมาโรกาแห่งกรุงเม็กซิโกซิตี้แต่พระอัครสังฆราชก็ไล่เขากลับไปด้วยเพราะไม่เชื่อในคำบอกกล่าวของฮวนดิเอโกและขอให้เขาไปหาหลักฐานมาแสดงฮวนดิเอโกจึงกลับไปที่เนินเขาและพบกับแม่พระอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แม่พระบอกให้เขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาและเก็บดอกไม้นำไปมอบให้กับพระอัครสังฆราชแม้จะเป็นฤดูหนาวและไม่มีดอกไม้ชนิดใดจะสามารถผลิบานในฤดูกาลเช่นนี้ได้แต่ฮวนดิเอโกก็พบกับดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแม่พระรวบดอกไม้และใส่ไว้ในเสื้อคลุมของเขาที่เรียกกันว่าทิลมาแล้วให้กลับไปพบพระอัครสังฆราชอีกครั้งหนึ่งครั้นเมื่อฮวนดิเอโก้เปิดเสื้อคลุมเพื่อจะมอบช่อดอกไม้ที่แปลกใหม่นี้ให้กับพระอัครสังฆราชดอกไม้ทั้งหมดก็ร่วงหล่นลงบนพื้นและเขาก็นึกออกทันทีว่านี่คือดอกกุหลาบสเปนพันแคสติเลียนซึ่งไม่เคยผ่านพบมาก่อนในเม็กซิโกแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเสื้อคลุมของฮวนดิเอโก้ถูกประทับด้วยภาพของแม่พระที่มีสีสันงดงามปรากฏอยู่อย่างน่าอัศจรรย์นั่นคือภาพพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเป้เป็นภาพที่แม่พระทรงก้มพระเศียรและพนมพระหัตถ์ภาวนาโดยภาพที่ปรากฏอยู่บนเสื้อคลุมนี้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับผ้าพันพระศพของพระเยซูเจ้าที่เมืองตูรินซึ่งผ้าทั้งสองผืนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วและภาพที่ปรากฏบนผืนผ้าทั้งสองก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเกิดขึ้นโดยอัศจรรย์พระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเป้จึงได้รับการประกาศให้เป็นราชินีแห่งเม็กซิโกและเป็นองค์อุปถัมภ์ของทวีปอเมริกาเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดมาจากต้นฉบับที่เขียนขึ้นด้วยภาษาพื้นเมืองของชาวแอสเทคโดยนักวิชาการชื่ออันโตนิโอวาเลเรียโนเขียนขึ้นในช่วงหลังปี1556และเสื้อคลุมของฮวนดิเอโกตัวจริงนี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนับแต่นั้นมาซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเสื้อคลุมตัวนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเม็กซิโกโดยในแต่ละปีจะมีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมณพระมหาวิหารพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเป้ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่แม่พระประจักษ์มาในครั้งนั้นจำนวนมากกว่า20ล้านคนและในปี1990โอกาสที่นักบุญยอนปอที่2พระสันตะปาปาเสด็จเยือนเม็กซิโกพระองค์ทรงสถาปนาฮวนดิเอโกเป็นบุญยราศี
จากนั้นอีก10ปีต่อมาคือในปีปิติมหาการุณคริสต์ศักราช 2000 บุญยราศีฮวนเดโกก็ได้รับสถาปนาเป็นนักบุญส่วนการฉลองพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูเป้นั้นกำหนดให้ทำการฉลองในวันที่12ธันวาคมของทุกปีEn la tierra que dormida hoy descansa en su bondadในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันพระวรสารของนบุญลูกาบทที่1ข้อ46ถึง48ความว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์นี่คือท่อนเริ่มต้นของเพลงมักยิฟิกัตบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีและด้วยบทเพลงนี้เองจึงทำให้พระนางมารีทรงเป็นคัมภีรจารย์คนแรกพระแม่ทรงเตือนใจเราให้ระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่บรรพบุรุษของเราและทรงเชื้อเชิญเราให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเมตตาของพระเจ้าแม่พระทรงสอนศิลปะในการปฏิบัติภารกิจและความหวังแก่เราว่าไม่จำเป็นจะต้องมากคำพูดและพิธีรีตรองวิธีการของพระแม่นั้นเรียบง่ายมากคือพระแม่จะเดินไปพลางร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่พระวรสารบอกเราถึงเรื่องราวของแม่พระหลังจากที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวพระนางเดินไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธในช่วงใกล้คลอดด้วยความรีบเร่งแต่ไม่กระวนกระวายพระนางรีบไปหาพระเยซูเจ้าเมื่อเหล้าองุ่นในงานเลี้ยงแต่งงานหมดพระนางเดินไปยังเนินโกลโกธาและไปยืนอยู่แทบเชิงกังเขนบนธรณีประตูแห่งความมืดมิดและเจ็บปวดพระแม่มิได้หลบเลี่ยงหรือวิ่งหนีหากแต่เดินเพื่อจะไปให้ถึงที่นั่นนอกจากนี้แม่พระยังเดินต่อไปที่เตเปยักด้วยเพื่อไปพบกับฮวนเดียโกและพระนางก็ยังคงเดินต่อไปทั่วภาคพื้นทวีปอเมริกาทั้งด้วยภาพและรูปพระด้วยเล่มเทียนและเหรียญตราด้วยสายประคำและในบทวันทามารีพระแม่เข้าไปทั้งในบ้านในเรือนจำในโรงพยาบาลในบ้านผู้สูงอายุโรงเรียนและสถานพักฟื้นเพื่อจะกล่าวว่าถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วใครจะเป็นแม่ของเธอล่ะแม่พระรู้วิธีที่จะเข้าสนิทสัมพันธ์มากยิ่งกว่าผู้ใดพระแม่คือสตรีที่ก้าวย่างด้วยความอ่อนช้อยและนุ่มนวลดุจมารดาในชีวิตครอบครัวของเราพระแม่จะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในบ้านของพระนางเองพระแม่ทรงแก้ปมความผิดหลายหลากที่เราเป็นผู้ผูกมันขึ้นมาและสอนให้เรายืนอยู่ท่ามกลางพายุร้ายได้ด้วยตัวของเราเองพระนางมารีพระคัมภีราจารย์ทรงดำเนินและร้องเพลงไปในทวีปอเมริกาของเราและด้วยเหตุนี้เองกัวดาลูเป้จะไม่ถูกมองเพียงแค่เป็นชนพื้นเมืองสเปนโปรตุเกสหรือแอฟริกันอเมริกันเท่านั้นแต่จะเป็นลาตินอเมริกันแผ่นดินแม่อันอุดมสมบูรณ์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ซึ่งทุกผู้คนสามารถจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างพระวิหารศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวของพระเจ้าได้บุตรธิดาและพี่น้องชายหญิงละตินอเมริกันทั้งหลายจงร้องเพลงสรรเสริมพระเจ้าและก้าวเดินต่อไปโดยไม่หวาดหวั่นดังแม่ของลูกเถิดแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ